จ้าวาดวัดกติหลวงพ่อหยีทั้ง5รูปจะได้เป็นประธานร่วมในพิธีอัญเชิญสายตู่นะครับในการบรรจุหัวใจพระมหาไทยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าประดิษฐานอย่างเป็นทางการความสูงของพระพุทธโสธรจำลองนะครับสูง17เมตรความกว้าง9เมตรนะครับขณะนี้การรังสรรค์พุทธศีลใกล้จะแล้วเสร็จการบรรจุหัวใจพระอาทัยนั้นเป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธเพื่อให้องค์พระพุทธปฏิมากรมีหัวใจมีอาการครบ32ผู้ที่จะร่วมในพิธีก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับและในลำดับสุดท้ายในการเฉลิมฉลองก็จะมีการยกยอดเกียรติแห่งองค์หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับวาระนี้จะเป็นวาระจัดแบบนิวนอร์มอลญาติโยมที่อยู่ด้านล่างขอเรียนเชิญเลยนะขอเรียนเชิญเป็นการวัดกำลังปอดของเราด้วยนะครับนักบันไดขึ้นมาครับขณะนี้เวลาได้มาตั้งวัดแห่งนี้หลวงพ่อทองอยู่อดีตเจ้าวาดวัดบางปะอินคงคารามได้มาจำพรรษาเป็นเจ้าวาดได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นเริ่มต้นเป็นปฐมเจ้าวาดหลวงพ่อพร้อมได้ญาติโยมได้เห็นว่าเขาสามัคคีเขาแห่งนี้มีความสมัครสมานสามัคคีของญาติโยมเป็นเบื้องต้นจึงได้ตั้งชื่อว่าวัดสามัคคีบรรพตนั่นก็คือบรรพตคือภูเขาแห่งนี้เกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนสืบต่อมาเมื่ออดีตท่านเจ้าวาดพระธิการลังได้อาพาธได้เห็นว่าท่านพระครูวินัยพรวันลบกิติโสภโนหรือที่เรารู้จักกันในนามท่านอาจารย์จ่อยมีความรู้ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่รับภาระธุระได้ก็นิมนต์ท่านมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดจนท่านพระธิการลังได้ถึงแก่มรณภาพคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสัมมาคีบรรพตท่านได้รังสรรค์สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดหูผิดตาในโดยเฉพาะอย่างที่สำคัญท่านเป็นพระที่มีน้ำใจใครมาวัดสัมมาคีบรรพตแล้วไม่มีวันอดเพราะท่านมีแต่ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดอย่างนี้ข้าวปลาอาหารท่านแจกข้าวปลาอาหารแห้งข้าวอาหารสดมีหมดกับขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระบรมกวีรองพระเดชพระราชาคณะเจ้าคณะภาค3ปกครองคณะสงฆ์4จังหวัดจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทเจ้าวาดวัดอารยมิตรองค์ประธานในพิธีด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าพระธีรานุธีระและแต่ต้องนัดนั่งพักสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอย่างนี้เป็นเขาที่หลวงพ่อสมดุลจันทสาโรพร้อมด้วยญาติโยมครับขอพระรัตนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ที่ได้ถวายรายนามได้เมตตานั่งบนอาสนะประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโอวาทรังสีรองเจ้าคณะภาค14วรคามกุฏิตารามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติธาดาเลขานุการเจ้าคณะภาค3วัดกระไรนามิตรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปิติบรันแดท่านพระครูทัศนยคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าวาดพระสนิทของพ่อหญิงและจากนั้นอีก9ท่านขอได้เชิญการท่าอำเภอสัตหีบอีก9ท่านท่านพระครูเชิญเลยอีก9ท่านเอสเนจา
กาโรตักกะโปพุทโธจักขเวเมเตภาการโรขึ้นนะครับแดดร่มลมตกร่มเย็นเป็นสุขกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุอนุโมทามิขอบคุณทีมงานของหลวงพี่เต้ยแห่งวัดบางวัวได้จัดพระคุณเจ้าเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะดวกขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนนะครับพิธีการในวันนี้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ทุกประการกับผมนาวิกุลรอดสุพรรณวงศ์อนุสาสนาจารย์กองทัพเรือนะครับขอยุติการใช้เสียงแต่เพียงเท่านี้ครับ